ของ BMW เนี่ยมันมีกี่ไซส์นะคือเลยท่านมีมาอุดหนุนกันเยอะแยะเลยนะคลิปนี้เอาซะหน่อยเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับมันไซส์เล็กสุดอ้าวนี่ครับไทย500เห็นไหมนิดเดียวนี่เทียบฝ่ามือลุงหนอเล็กสุดในร้านนะครับคือไทย500นะถัดมาคือไทย 1,000 นี่สีเทาตัวนี้ก็ขายดีครับไทย 1,000 กำลังสวย1,000 นะครับนี่ตัวต่อไปไทย 2,000 ต้องบอกหรือว่าไทย 2,000 จริงๆมันเท่ากับไทย 1,000 เลยครับแต่ว่าไทย 2,000 มันได้ความหนานี่เห็นไหมเอาสั้นๆเร็วๆนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกเดี๋ยวค่อยมาลองกันนะมีไทย 2,000 นะไทย 3,000 ตัวนี้ก็พระเอกของลุงเหมือนกันเพราะว่ากลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นี่คือไทย 3,000 นะครับถัดไปไทย 4,000 โอ้ยเยอะแต่ว่าลุงชอบ BMW อย่างไรป่ะเขาขนาดไม่ต่างกันเยอะคือดิฟกันไม่เยอะเพราะฉะนั้นลูกค้าหรือเพื่อนๆมีเลือกใช้งานได้เลยนี่นะไทย 4,000 นะไทย 4,000 นี่ถือว่าลุงว่าเป็นสแตนดาร์ดดีกว่าไม่เล็กและไม่ใหญ่ถือเป็นสแตนดาร์ดนะครับไทย 4,000 ส่วนใหญ่สุดก็คือไทย 5,000 นี่ไทย 5,000 นี่ถ้าเทียบก็ลุงหนอได้รีวิวไว้แล้วครับมันจะเทียบกับไอตัวไทย 6,600 ที่มันมีล้อลากแต่ไทย 5,000 จะไม่มีล้อลากค่อนข้างใหญ่ถามว่าอันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่พกพาไว้ในรถหรือไว้ในบ้านไม่ได้แบบสไตล์เหมือนกับต้องมีล้อลากเพื่อเดินทางอะไรแบบเนี้ยหรือบางท่านถ้าเดินทางถือไหวก็ว่ากันใช่นะครับแต่อย่างที่บอกถ้ามันใหญ่มากเอามีล้อดีกว่าสบายกว่านะอ้าวสีสันสวยงามเชียวนะครับ BMW เขาก็จะทำเป็นสีเหลืองสีส้มสีดำสีเทาสีเทานี่รู้สึกจะมีเฉพาะไทย 1,000 นะแล้วก็ไทย 6,600 ที่เป็นสีเทาแต่มีลูกค้าจากประเทศเยอรมันมาที่ร้านลุงหนอเขาดีใจมากเขาเจอสินค้าที่บ้านเขาในร้านลุงหนอแล้วเขาก็อธิบายใหญ่เลยว่าทางยุโรปมากเขาเป็นเมืองหิมะเพราะฉะนั้นสีดำจะเป็นสีที่เขาแทบจะไม่ได้ใช้เลยคือมันมองไม่ค่อยเห็นสีที่ขายดีสุดทางยุโรปที่เขาคุยกับลุงหนอนะเขาบอกว่าจะเป็นพวกสีเหลืองกับสีส้มเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยพวกที่ไปเดินหิมะเดินลุยเงี้ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย security เวลาเขาใช้คอปเตอร์ไปดูเนี่ยมันมองเห็นไปไกลเขาก็เลยเน้นมาทางสีส้มหรือเหลืองแป้นๆหน่อยเอาง่ายว่ามองเห็นชัดว่าคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทางยุโรปพอสุดท้ายเขามีเหตุผลของเขานะครับนะตัวนี้ BMW Case นะครับเขาของเยอรมันนะแล้วก็การกันน้ำการกันกระแทกรับประกันพอสินค้าพวกนี้เขาคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะว่าจะคุยสั้นๆคุยซะยาวใช่ไหมนะครับโอเค1 2 3 4 5 6อ้าว6ขนาด6ไซส์BMW Case นะครับถืออุปกรณ์มานะลุงหนอยินดีต้อนรับนะครับแวะมานะครับ